วัสดีค่ะวันนี้อาหารและขนมบ้านนอกสมิงต้ามีเมนูหมูแดดเดียวมาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณนำหมูที่หั่นไว้ใส่ภาชนะค่ะต่อมาใส่เกลือป่นตำลงไปค่ะใส่พริกไทยป่นใส่กระเทียมป่นใส่ผงปรุงรสใส่น้ำตาลหลังจากนั้นให้คุณใช้มือคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนานประมาณ5นาทีค่ะเมื่อคลุกเคล้าหมูเสร็จแล้วให้นำหมูมาวางบนตะแกรงค่ะหลังจากนั้นให้นำหมูไปตากแดดนานประมาณ 4-5 ชั่วโมงค่ะและนี่คือหมูที่ตากแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในขั้นตอนต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันตามลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้นำหมูที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะและให้คุณทอดหมูให้สุกเหลืองทั้งสองด้านค่ะเมื่อหมูทอดมีสีสวยถูกใจคุณแล้วให้ตักหมูใส่จานไว้ค่ะหมูแดดเดียวสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ